ล่าสุดครับคอรมอนะฮะได้มีการออกมาเป็นมาตรการในการให้ไฟเขียวนะครับเรื่องราวของสัญชาติไทยกว่า4 8 0 0 0 0คนเขาบอกเหตุผลคือเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับล่าสุดเองนะคะท่านออจิรยุห่วงทรโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเสนอต่อคอรมอนะคะอนุมัติหลักเกณฑ์เร่งรัดเลยในการแก้ไขปัญหาสัญชาติแล้วก็สถานะบุคคล อพยพในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานและรวมไปถึงค่ะกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรเพื่อทดแทนปติคอรม,มอเมื่อวันที่26มกราคม2564ด้วยปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมมีผู้ที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลากลุ่มแรกนะคะคือตั้งแต่ปี2527ถึง2542มีประมาณ120,000คนและกลุ่มที่2เมื่อปี2548ถึง2554มีประมาณ215,000คน รวม2กลุ่มนี้ก็เราๆ3ามแ0 0สามหม่นานคนนะ,ะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่3ด้วยนะคะกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของชนกลุ่มน้อยก็มีประมาณ29,000คนนะฮะ กลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีการไปสำรวจแล้วฮะก็ประมาณ1 000, 1 000, 3 0 0 0 0คนรวมทั้งสิ้น4กลุ่มเนี่ย4 000, 8 3 0 0 0คนโดยทางคอรมอครับก็จะมีการพิจารณาลดขั้นตอนต่างๆนะฮะเพราะว่าหากจะพิจารณาทั้ง4 000, 8 8 3 0 0 0คนเนี่ยเขจะใช้เวลายาวนานนะฮะกว่า44ปีเลยทีเดียวใช่ค่ะก็มีการตั <g> ้งข้อ สังเกตว่าการให้สัญชาติแล้วเนี่ยประเทศไทยจะทําให้เกิดผลกระทบหรือ,อมไม่นานนะคะแต่ทางที่ประชุมครมอได้เห็นชอบในหลักการแล้วก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศบังคับใช้ในรายละเอียดไม่น้อยกว่า30วันและไม่เกินกว่า60วันค่ะซึ่งคนทั้ง4 8 3 0 0 0คนนะคะอีกนิดเดียวก็จะแตะเกือบ5000แล้วเนาะ5,000 500, คนแล้วนะคะอ,อยู่ในประเทศไทยมานานเป็นเวลานานสามารถทํางานปกติแล้วก็มีเอกสารสําคัญไทยจึงมีความเห็นว่า ควรจะทําให้ถูกต้องเพื่อให้คนเหล่านี้สัญจรไปมาได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยรู้ถิ่นฐานที่อยู่ที่ไปที่มาของคนเหล่านี้จึงเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนค่ะนี่ครับึือหน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นแล้วด้วยนะครับเพราะอุปสรรคที่ผ่านมากว่าแปดแสนสอมากรยามารายเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารเรื่องพยานใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็มีอุปสรรคเรื่องของคณะกรรมการอนุกรรมการในการพิจาร ก็ใช้เวลานานด้วยแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้วยะนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็คือกลุ่มที่รอการพิจารณาสถานะก็กว่า4 8 3 0 0 0 0กว่ารายนะครับแน่นอนอก็เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าเราก็ต้องรอการพิจารณาในการกําหนดสถานะต่อไป